โอ้โหวันนี้แน่นอนนะครับบรรยากาศหวานๆเอามาฝากกันโอ้ยเอาเรามาเริ่มกันด้วยบรรยากาศวันวาเลนไทน์นะคะของเราคู่รักครับดาราทั่วฟ้าเมืองไทยของเราเริ่มที่คู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าจับจ้องเฮ้ยพี่แบร์จัดหนักจัดเต็มมากๆขนาดตอนเป็นแฟนกันยังจัดหนักขนาดนี้แล้วถ้าตอนแต่งงานนี่จะขอกันยังไงยังไงฮะคุณแม่ก็คือทุกคนต้องหยุดไปงานพี่แบร์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่แบร์นี่นะคะเริ่มนี่อันนี้เป็นภาพที่เขาลงวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้พี่แบร์เนี่ยห่างจากน้องยาย่าพี่แบร์ไปอยู่บ้านที่ภูเก็ตอ๋อแต่ในเขาก็แบบนัดแบบฉลองกันก่อนแต่ที่เป็นข่าวก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรอ่ะบิลบอร์ดขึ้นภาพแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เป็นบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพพี่แบร์อยู่เกาะใจกลางกรุงเทพก็คือนี่ไงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์คือมีแผงยาวตรงกลางแล้วอันนี้แล้วใช่ไหมพี่แบร์เล่นตรงนี้ด้วยมีแผงข้างด้วยตรงข้างก็มีแผงข้างด้วยแล้วยังมีแบบอีกหลายจุดเลยคุณผู้ชมพี่แบร์จุดละเท่าไหร่พูดสิโอ้คุณแม่มันแพงไหมแบบเนี้ยแพงคือยิ่งถ้าใจกลางเนี่ยใจกลางกรุงเทพหรือว่าจุดที่มีคนมองเห็นเยอะๆเนี่ยนะคะเป็นแสนหรอเป็นแสนคือเราหลักแสนสินค้าน้อยชิ้นนะที่จะยิงทั่วกรุงเทพนี่แต่บางทีก็ยิงเป็นจุดๆถูกมั้ยตรงเนี้ยพระราม9ถ้าเวลาเราขึ้นทางด่วนอะรามอินทราเนี่ยต้องเห็นนี่พี่สีเคยอยู่จุดนั้นนะฮะอยู่บนบิลบอร์ดเหรอใช่กับคุณแม่กี้สีส้มๆไงอปปนอ๋อตรงนี้โอ้โหพี่สีก็อยู่แต่ว่าไม่ใช่พี่แบร์ซื้อให้เป็นคุณลูกค้าแต่นี่พี่แบร์ซื้อทุ่งกรุงเทพอ่ะแล้วถ้าเราเป็นยาย่าหัวใจเลยไปเต้นอยู่ตรงไหนยะต้องแบบพองโตมากอ่ะใหญ่กว่าหัวใจที่ผมติดอยู่ตรงนี้มันต้องเขินนะแล้วอยู่กี่วันน่ะก็หนึ่งวันเป็นวันพิเศษไงหนูจะซื้อทั้งเดือนหรอโน้ก็เผื่อเหมาแล้วก็จะลดราคาลงเอาว่าเหมาวันเดียวตรงนี้ก่อนพี่แบร์จุดเท่าไหร่เฮ้ยทำไมพี่แบร์ไม่ซื้อในข่าวแหกโค้งด้วยล่ะฮะหลายสปอร์ตอะไรเงี้ยก็พี่แบร์ไม่ได้ทำสินค้าใช่นั่นคือเรื่องนึงเพราะว่ามีคนบอกว่าจะทำผลิตภัณฑ์อะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แสดงความรักให้โทรไปถามผู้จัดการน้องณเดชน์ผู้จัดการบอกว่าอันนี้ทำด้วยใจเลยแล้วควักงบเองแล้วทำภาพเองดมเจลเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวมึนหัวกลับมาก่อนทำยังไงอะนุ้ยทำยังไงจะได้แบบแบร์แบบนี้บ้างใช่ไหมจะได้แบบผู้ชายแบบนั้นเราต้องเป็นยายาเดี๋ยวทำไม่ไม่ใช่ก็ดูพี่อ้อนบอกว่ากำลังแบบว่าดูเสียดายไงก็เลยแบบทำยังไงอะทำยังไงไม่คือกิงบอกว่าจะทำยังไงที่จะมีคนมาแบบตอบแทนเราอย่างนี้กับความรักที่เรามีให้เขาคือต้องเป็นยายาเท่านั้นใช่ไหมไม่ต้องยายาก็ได้เราเป็นเรานี่แหละแต่ว่าเป็นอาม่าก็ได้อาม่าต้องทำให้ได้คุณย่าคุณย่าคุณยายเออเราก็ทำให้คุณยายได้อย่างเงี้ยแต่ว่าจุดนึงก็จะแพงนิดนึงถูกป่ะนี่คือความทุ่มเทแล้วถือว่าเป็นการแบบประกาศแบบว่าสถานะชัดเจนเพราะถามว่าก่อนหน้านี้อ่ะก็จะมีการสัมภาษณ์คู่ก็จะมีการอ๋อใช่ค่ะอะไรเงี้ยมันจะแบบแค่แพรมๆเฉยๆถึงคุณแม่แต่เขาหวานขึ้นหวานขึ้นในฐานะที่เป็นคุณแม่นุ้ยสุจิราซึ่งสายตรงถึงใครก็ได้บนโลกใบนี้คุณแม่เขาหาน้องแบร์หรอเขาจะแต่งหรือยังเอาอย่างนี้ก่อนเพราะมีข่าวหวานมาเรื่อยๆยังนะยังไม่ใช่ขอแต่งงานนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขอแต่งงานนี่แค่เปิดว่าเป็นแฟนกันก็กระหึ่มขนาดนี้เปิดตัวนี่คือแค่เปิดตัวโน้ว่าโตแล้วเป็นแฟนกันได้แล้วโตแล้วแฟนเป็นแฟนได้